เริ่มต้นข่าวแรกนะครับไปที่หนุ่มฮั่นอิสริยะนะครับที่ถึงแม้จะเลิกรากับคุณไอซ์ปิชยาแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังให้คำปรึกษานะครับกับสาวไอซ์อีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าเรื่องความรักของคนสองคนนะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่จริงๆแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้คุณฮั่นเนี่ยยิ้มได้ด้วยอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะค่ะบรรยากาศงาน Hans Birthday Charity 2017ที่เหล่าแฟนคลับจัดงานวันเกิดฉลองอายุ29ปีย้อนหลังให้กับหนุ่มฮั่นอิสริยะแม้จะช้าไปนิดเพราะวันเกิดวันที่20มกราคมที่ผ่านมาหนุ่มฮั่นเขาติดงานยาวจนเพิ่งจะมีโอกาสจัดงานนอกจากแฟนคลับที่มากันแน่นแล้วนะคะคุณแม่ก็มาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันด้วยโดยหนุ่มฮั่นและแฟนคลับยังได้บริจาคเงินจำนวน 120,000 บาทให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วยค่ะส่วนของขวัญวันเกิดของตัวเองนั้นหนุ่มฮั่นไม่ได้เป็นสิ่งของแต่เป็นความภาคภูมิใจที่ปลดหนี้ได้หมดทุกบาททุกสตางค์ภายในระยะเวลา5ปีค่ะไปมองเลยว่าตัวเลขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็แค่วันนี้เราได้ทำในสิ่งที่สมควรทำได้เรียบร้อยแล้วผมว่ามันก็โอเคคุณแม่เองเขาก็ไม่ได้กดดันเรานะว่าเราจะต้องแบบอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ผมแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำอะไรส่วนความสัมพันธ์กับอดีตคนรักไอซ์ปริชยาก็ยังยืนยันว่ายังคุยกันได้เหมือนเดิมแถมหนุ่มฮั่นยังใจกว้างยอมทำหน้าที่ซีรานีเป็นที่ปรึกษาด้านหัวใจให้สาวไอซ์ได้อีกตั้งหากละจ้าผมเองก็บอกน้องอยู่เสมออะไรเงี้ยว่าเออแบบผู้ชายเวลาเขาแบบถ้าเขาเข้ามาเขาจะมีแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็บอกให้น้องลองดูดีๆแบบค่อยๆระมัดระวังตัวดูนะว่าแบบนี้มันจะยังไงแบบนี้มันจะยังไงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเขาเองเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องความรักมันก็มีแค่2คนผมเข้าไปแทรกกลางก็คงไม่ได้ทุกวันนี้ก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยมีอะไรก็ปรึกษากันคือแบบน้องไม่ถ่ายแบบก็บอกว่าระวังนะแบบหมายถึงแบบให้ระวังหน่อยเพราะว่าแบบมันโป้ไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็แบบให้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้แบบคือตัวเราเองเราก็คิดว่าเราถ้าเราดูแลเขาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็โอเคให้เขาเจอคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแหมที่เรื่องหัวใจของอดีตคนรักให้คำปรึกษาดีดีแต่พอถามถึงสาวข้างกายของตัวเองบ้างหนุ่มฮั่นกลับเซโนว่าขอทุ่มเทเรื่องงานก่อนทั้งที่คุณแม่รบเร้าอยากให้ลูกชายมีคนมาดูแลหัวใจได้แล้วล่ะค่ะ